สวัสดีครับทุกคนมีหนีช่องคิดงานชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาสอนทุกคนในการเล่นทูเรนในแรงควันเป็นต้นไปนะครับผมด้วยสกินใหม่นะครับผมก็สกินนี้ก็จะไม่ได้มาสุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าหลายๆคนรีเควสต์ว่าอยากจะให้สอนทูเรนนะครับผมสกินนี้ก็ได้รูปโปรไฟล์ท่าเต้นบวกสกินก็อยู่ที่ประมาณ 1,100 กว่าคูปองนะครับขายเป็นแพ็คเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนในการเล่นทูเรนนะครับผมรุ่นผมก็ใช้รุ่นมวยนะไม่ผสมเลือดเลยนะครับผมเดโซสปิริตสเตนนะครับส่วนพลังแฝงก็จะใช้เป็นเซตนี้นะครับผมโฮลี่ทันเดอร์นะครับเป็นตำแหน่งจังเกิลนะครับผมช่วงนี้กำลังค่อนข้างฮิตแล้วก็นิยมเลยนะครับสำหรับทูเรนจังเกิลไปชมวิธีการสอนเล่นทูเรนป่าด้วยแพทใหม่แล้วก็สกินใหม่พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนในการเติม RV หรือว่าเติมคูปองยังไงให้คุ้มนะครับผมผ่านเว็บเติมเกม .com ตอนท้ายคลิปนะครับมาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ท่าเต้นให้ทุกคนดูนะครับผมก็อย่างแรกเราก็ต้องพิจารณานะครับผมว่าเราจะไปจบที่เลนไหนนะเกมนี้เป็นฟอเรนติโน่นะครับผมก็จริงๆไปปั๊มข้างบนได้นะฆ่าได้ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวนี้นะครับทอนก็ฆ่าง่ายบูเลนก็ฆ่าง่ายผมว่าเริ่มบูบัฟน่าจะคุ้มสุดนะครับผมเพราะว่าเมดป่าเนี่ยเริ่มบูบัฟให้ฟาร์มเดียวนะเริ่มเกมอาร์จีต้องรีบอัพสองไวๆนะครับอันนี้ผมช้าไปนิดนึงต้องขออภัยจริงๆนี่คือท่าเต้นนะครับผมนี่ว้าวมันคนช่วยฟาร์มด้วยนะครับผมนี่โอเคเลยพยายามลูดให้ได้2สแต็กนะครับผมจริงๆถ้าฟาร์มคนเดียวเนี่ยจะช้ามากนะตอนช่วงเวลหนึ่งแต่พอเวลสองนี้จะฟาร์มเร็วแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็พานิชนะครับผมแล้วก็แดดไปจริงๆถ้าบูไม่ตายเราจะได้สแต็ก2สแต็กนะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมพลาดนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับแก้ได้ไม่แย่เวลาปาสกิลหนึ่งเนี่ยพยายามปาให้ติด3สแต็กนะครับผมมันจะค่อนข้างคุ้มมากแล้วก็ไปแท็กกลางเวฟแรกค่อนข้างสำคัญนะครับผมไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเวฟ2นะครับจะเป็นเวฟแรกของป่าที่ควรจะได้นะครับมันจะทำให้ป่าเราบูสต์การเงินค่อนข้างไวแล้วถ้าเมดเดินดีมีโอกาสได้มังกรเล็กด้วยนะครับสำหรับแพทวิธีการเดินเกมก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้ลากออกไปนิดนึงนะมีซับช่วยฟาร์มก็ดีเลยครับผมฟาร์มไวโอเคครับออกเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับผมรองเท้าเจาะเวทโคตรโกงครับตัวเลนแรงมากต้นเกมบอกเลยใครที่แบบออกรองเท้ากันซีซีบ่อยๆอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนมาเป็นรองเท้าเจาะเวทดูนะครับผมสำหรับตัวเลนแม่งแรงมากครับทุกคนแรงแบบแรงจริงๆนะเอาก่อนเล็กครับผมคิดว่าตอดคนไปไม่ได้อะไรครับเอาก่อนเล็กเลยแล้วก็เคลียร์เวฟครับแล้วก็ไปส่วนกลางเวลาสกิลหนึ่งเป็นไปได้พยายามปัดปลาอัดนะครับผมมันจะโดนดาเมจแบบเต็มๆ3นัดเราจะทำให้เราได้สแต็กค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นหลุมดาร์กนะครับผมจริงๆเราควรไปเอามังกรนะเพราะว่ามันจะทำให้เราฟาร์มเร็วนะครับถ้าเราได้มังกรเรามากัน5คนนะครับผมพาแครี่มาเดินด้วยถือว่าโอเคเนี่ยครับพาปลาอัดไว้หลบครับอ้าวเพื่อนใส่ก็ยิงเลยละกันเปิดปัดครับผม5วิปาสกิลหนึ่งสกิล2ครับกดท่านี้เข้าไปโอ้โหดับเบิลคิวแต่ต้นเกมบอกเลยว่าบูสต์แน่นอนช็อตนี้อันนี้ก็เป็นการกดแรง5นะครับผมมันก็แบบทีมก็จะเป็นงานหน่อยนี่ก็เป็นทีมงานผมหมดเลยก็แบบจะเล่นเป็นนะเป็นงานหมดเลยนี่ฝ่าเขาตายนี่เขาชายนะครับเนี่ยพยายามมี2สแต็กครับพยายามเดินไปปาอัดนะจะได้เป็น3สแต็กแล้วก็จะได้แบบยิงทันเดอร์แคปนะครับเนี่ยครับเวลาแบบปาสกิลหนึ่งพยายามบิงบิงเข้าไปอัดนะเอ้าโอ้โหแรงเกินวันเดอร์ลาสเลยมาดูนี่ก่อนครับดาก่อนครับเผื่อเป็นคนตีปาหนึ่งอัดเข้าไปทันเดอร์โอ้โหแรงไปเดี๋ยวเราพานิดลาสครับเอ้าพุ่งมาตายโทษหาอย่างนี้3 0นะผมต้นเกมเนี่ยค่อนข้างไหลเลยนะชิวแปลเลสดีกว่าเมื่อกี้ตูเรนเอ้ยไม่ใช่โมเรนเขาอยู่ปูนะครับเราน่าจะเดินไปเลสก็ได้เลยครับผมฟาร์มอยู่ด้วยนะไม่ค่อยกิ่งต้นเกมเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อัดไปเลยละกันลาดได้ครับเอาคืนเอาเลสคืนถือว่าเลสที่โดนวันเดอร์ลาดไปเป็นกำไรในการทำเกมผมจอกเป็นบูมสติ๊กก่อนนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันมีแครี่ค่อนข้างเยอะนะทำให้เราแบบไหลได้ง่ายนะครับผมแต่ถ้าแบบฝั่งตรงข้ามเป็นตัวไฟเตอร์เยอะๆแทงเยอะๆเงี้ยออกเอโกนี่ก็ดีนะครับได้เกาะได้เผาบูเราจะขึ้นครับกดเช็คได้ลืมดูแต่ถ้าตัวเล่นมันมีของระดับหนึ่งปุ๊บมันจะฟาร์มเร็วมากครับสกิลก็แรงฟาร์มก็เร็วน่าจะตายแรงมากแต่ทีนี้ได้ดาเมจจากวันเดอร์ได้เลยช็อตผ่านทาง900นะครับผมนี่ยังไม่มีบูมสติ๊กอ่ะบูครับบูต้องเข้ามาเลยครับเลือดเหลือค่อนข้างเยอะเลยเราจะไม่ให้ตูเรนเขาได้เล่นไงโมเรนตูเรนอะไรล่ะบิงไปสกิลครับปัด
จะไม่โดนอัดหน้าแต่ก็เอาอันนี้อัดหน้าไปเลยละกันตายหรือเปล่าครับเนี่ยอ้าวทันเดอร์แคปมาครับจุกตายจุกจุกจุกท่านหนีลงหัวไปทิปเปิลคิวไหลไหลครับไหลไหล704นาทีอันนี้ก็เลือกออกได้เลยนะว่าจะออกเป็นเรียหรือว่ามงกุฎนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บ2สแต็กแบบข้ามฝั่งนะครับทุกคนจังหวะเมื่อกี้จะทำให้เราช่วยในการฟาร์มได้เร็วขึ้นถือว่าเป็นข้อดีมากจริงๆเล่นดาเมจไปเลยก็ได้นะเอาแบบมงกุฎอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบอยากเล่นยาวๆก็เรียก็ได้ครับแต่ผมว่ามงกุฎไปเลยดีกว่าเพราะว่าเกมเรานำเอาให้นำขาดไปเลยสกิลจะได้แรงเว่อร์ไปเลยนะครับนี่ก็พยายามเก็บสแต็กนะเพราะว่าทันเดอร์แคปโคตรแรงไปเลยครับในกระต่ายยิงไปเลยอะฟูดาไวอยู่แล้วปานครับไปเจ็ดร้อยเดี๋ยวเราดูทอนครับทอนเขาอาจจะมากลางๆนะถ้ากลางๆก็อาจจะโดน905นาทีโคตรไหลคือมันคอมโบกับโฮลี่ทันเดอร์ด้วยครับคุณเล่นนะสำหรับตัวละครมันแล้วก็สกิลของมันมันก็เลยแบบโกงมากนะแพทตัดเวฟหลังไปเลยครับตอนนี้2-1ก็อาจจะไหวเงินนำเยอะมากถ้าไม่เจอแล้วก็เอามังกรนะผมเก็บออบเจกต์ครับป่าที่ดีต้องเอาออบเจกต์ให้ทีมโอ้ง 3,500 แรงจัดโอ้ง 3,600 คือตอนนี้แบบเกมนำเอาซ่าได้ครับโคตรเบอร์พยายามเก็บสแต็กให้ได้ตลอดนะเวลาแบบป่าแต่ละทีนะครับผมเอาให้คุ้มอ่ะปึดหูแรงเกินไปไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมครับปลาอัดหน้าเข้าไปแล้วก็เดินไปข้างบนโหปิกเกอร์รอดได้เหรอป้อม2แตกคีปเดินช้ามากนะครับผมอย่าลืมนะทุกคนบางทีการแบบไปรอให้คีปเข้ามันเสียเวลาไปทำอื่นดีกว่าแพทใหม่นะโอเคฮันเดอร์แคปมาแล้วเคสดาเมจนะครับผมเผื่อตายถึงไม่ตายก็เจียนตายอะบอกเลยนี่ก็พุ่งไปข้างหน้าก็ป้าหนึ่งอัดจะได้สแต็กเยอะๆแต่นี้เมื่อกี้ชิดกว่านี้จะได้สแต็กเยอะกว่านี้นะตายครับผมแดดออกดีนะครับเราต้องไม่ตายนะเดี๋ยวโดนชัดดาวแล้วก็ตีบ้านไปโอ้อ้าวเข้าเราเลี้ยวตายเฉยไปคาบ่อเลยละกันอ้าวโอ้โหป้อมยิงกูเผื่อชะแลบไปนิดนึงไหลครับตัวไหลนี่พอเราเห็นว่าเขาแบบพอจะขึ้นกันเวทมานะครับผมแล้วก็ออกสตาร์ทออฟนูดักไปเลยครับยังไงเขาก็ขึ้นกันเวทชัวร์เห็นร้อยเรื่องออกกันเวทมาก็ค่อนข้างชัดเจนแหละแต่ว่าแครี่ฝั่งตรงข้ามเขาผมก็ไม่รู้น่าจะไม่ออกนะแครี่มันต้องการดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับพยายามเล่นสเต็กเยอะครับค่อยๆรอเล่นแบบใจเย็นๆเก็บสเต็กไปเรื่อยๆอันนี้เย็นแล้วอันนี้น่าจะตายเลยเฮ้ยฟอร์เรนติโน่ที่ไม่มีทอยก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเจอทูเรนไปเป็นยากมากของเขาจะออกชิวอฟลอสด้วยนะครับก็นั่นแหละไม่มีการเบียดเลยเนาะก็ต้องโดนแบบนี้แล้วนะครับคือตอนนี้เล่นแบบเตียวซาได้แล้วอะเตียวได้เลยอะโคตรแรงดูนะครับทุกคนรอเลี้ยวถ้าหลบไม่ดีก็ตายตามนั้นโดนผิดจังหวะไปนิดนึงนะน้องอันนี้ตายแน่นอนครับถ้าโดนเข้าถึงระยะยังไงก็ตายครับอันนี้ก็น่าจะไม่รอดนะอันนี้ถ้าโดนสกิลหนึ่งก็ตายแน่นอนโอ้ยไม่ตายแต่อาจจะตายปาสกิลหนึ่งไปอันเดอร์แคลป7วิอันตินะปาสกิลหนึ่งไปโอ้โหอยู่ในบ่อก็ไม่รอดอะไรกันครับเนี่ยมันช่วยทรมานอะไรกันขนาดนี้เพื่อนอย่าเพิ่งจบเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งจบขอปั๊มคิวก่อนเพื่อนอ่ะฟอร์เรนมายังไงครับเนี่ยวิ่งมีการรับกระสุนให้กันด้วยนะเพื่อนอย่าเพิ่งจบเพื่อนอย่าเพิ่งจบโอเคเขาจะฆ่าผมแต่เขาจะตายเองจิ้วจิ้วจิ้วโอ้โหไม่ตายโอ้โหเลือดป้อมเหลือหนึ่งปะเนี่ยใช่แน่ๆเลยว่ะเลือดป้อมเหลือหนึ่งแน่เลยว่ะทุกคนภาพหาดูยากเนี่ยครับผมตัวเลนแพดใหม่มันค่อนข้างแบบโกงมากนะตัวแบบทำให้สโนว์บอลง่ายสโนบอลง่ายไม่พอตัวแม่งเลดเกมก็เก่งนะครับผมใครบอกว่าตัวเล่นอ่อนเลดเกมนี่อย่าไปเชื่อมันนะแม่งโคตรแรงเลยเลดเกมนี่ขนาดของยังไม่เต็มนะครับแต่มันก็เกมนำเดียวแหละมาดาเมจน่าจะแบบ50เปอร์เ
นี่ครับก็12ดาวนะฮะดูละเมดกันดีกว่าครับยังไม่ได้ช่วยเอฟเฟกต์วาร์ปเลยนี่ว่าโอ้โหเสียดายนะครับผมเฮ้ย 17.3 เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเอฟเฟกต์วาร์ปให้ทุกคนอีกทีนึงตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผม10นาทีเป๊ะๆเลยนะครับผมฆ่า16ตาย2แอสซิสต์3นะครับเซตไอเทมก็ประมาณนี้นะครับและเมจ 47.4 เปิดนะครับผมก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สโนว์บอลจบเกมไวมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูท่าวาร์ปกันดีกว่านะครับทุกคนนี่เป็นท่าวาร์ปของตูเรนนะครับผมนี่เฮ้ยประตูปิดสนาปาดาบเข้าไปด้วยแล้วยังไงแล้วก็ถอยเกียร์อาร์เข้าไปอย่างเท่ครับผมอ่ะท่าเต้นอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมจะได้ให้ทุกคนเห็นแบบชัดๆนะครับเหมือนเมื่อกี้รำไม่สุดรำอะไรครับเนี่ยโอ้ก็สำหรับตอนต้นคลิปที่ผมบอกว่าเติม RV ยังไงให้คุ้มนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บเติมเกม .com นะครับผมแล้วก็ล็อกอินรหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วก็เลือก RV Mobile Mobile นะครับแล้วก็กดตรง Shopee Pay ตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาทุกคนจะเห็นโบนัสนะครับผมเนี่ยครับ10บาทเพิ่มคูปองโบนัสนี่ๆจนถึง 1,500 บาทเลยนะผมสำหรับคลิปที่ผมจะมาเติม 1,000 บาทให้ทุกคนดูนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมกด 1,000 บาทเข้าไปแล้วกดทำการชำระเงินนะครับผ่าน Shopee Pay นะครับผมเสร็จแล้วก็สแกน QR Code นะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาตรงหน้านี้ในโทรศัพท์ของผมนะครับเพราะว่าผมสแกนผ่านโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็ใช้คูปองอันนี้นะครับทุกคน ROV KITMGAI นะครับผมเพิ่มเข้าไปนะครับจะมีนี่โค้ดนี้ครับผมส่วนลบ10บาทสำหรับ ROV นะครับผมเสร็จแล้วก็กดชำระเงินได้เลยครับก็สำหรับใครที่ใช้โค้ดนี้นะครับผมจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก10บาทนะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมเติมเกมเรียบร้อยเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการเติม ROV ยังไงให้คุ้มนะครับและสุดท้ายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวิธีการสอนตัวเล่นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ